ทีเขาให้เงินฉันมาก้อนหนึ่งแล้วก็บอกว่าถ้าฉันอยากได้มากกว่านี้ให้ไปฟ้องเอาฉันก็ยังไม่รู้เลยนะว่าจะทำมาหากินอะไรเลยอ่ะจะมาทำงานกับฉันไหมฉันกำลังหาผู้ช่วยที่ร้านอยู่พอดีเลยมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันนะ 3.7 แม่บอกนุชว่าถ้านุชได้เกรดมากกว่า 3.5 จะซื้อเกมให้นุชแม่ขอโทษนะลูกแม่พานุชไปซื้อเกมไม่ได้แล้วอ่ะแม่ต้องเอาเงินไปซื้อเตาอบใหม่อ่ะแม่ขอโทษนะลูกถ้าแม่สัญญาว่าเดือนหน้าจะซื้อให้นุชก็จะรอครับคุณแม่นะลูกที่นุชเข้าใจแม่สุขหน้าผมจะเข้ากรุงเทพจะไปรับนุชมาอยู่ด้วยนะทำไมไม่นัดที่สอนอฮะเขาบอกแล้วไงเขาไม่ยอมนัดไกลเกลี่ยผู้เสียหายได้เงินคืนก็ส่วนหนึ่งแต่เขาอยากให้เธอรู้สึกผิดกับสิ่งที่เธอทำกับใครสักคนทั้งใจมันคงทำให้ฉันมีคุณค่าแต่คำตอบที่ฉันได้กลับมามีเพียงความเจ็บช้ำและรอยน้ำตาพยายามอดใจไม่ได้อะไรหากสิ่งนั้นมันเรียกว่ารักคงไม่เป็นอย่างฉันเข้าใจความรักที่ฉันต้องการเธอมันคือรักทำไมต้องพยายามเธอมันคือรักทำไมต้องมีคำถามจนได้สบตาของเธอคู่นั้นก็ทำให้ฉันได้เชื่อในคำว่ารักอีกครั้งแสนนึงไงพ่อโทรมาขอเงินน่ะงั้นเธอต้องเก็บเงินไว้อย่าใช้เยอะเงินก้อนนี้พอจ่ายนี่ได้สักเดือน2เดือนอยู่แล้วทำงานเป็นไงบ้างงานแล้วขายของอะเหรอโหเจ๊เจ้าของโคตรเคี้ยวให้ฉันยืนขาแข็งไล่ขายของทั้งวันแหกปากแหกคอเจ็บคอไปหมดแล้วเนี่ยทำงานก็เหนื่อยแบบนี้แหละเธอไม่มีเงินลงทุนก็ต้องลงแรงอดทนไว้ตั้งใจทำงานเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเงินกลับมาแล้วค่ะพ่อแม่สวัสดีค่ะหืมอะไรอ่ะไปตีแบตมาเหรอลูกโหตัวแค่นี้ถือไม้แบตไหวด้วยหรอหันตาไปดูป้าปุกค่ะเขาพาพี่ชามไปเล่นแบดเฉยๆค่ะใครก็ต้องไปบอกป้าข้างบ้านที่วินจ้างแกช่วยเลี้ยงเพิ่นเวลาวินไม่ว่างหิวไหมลูกไม่หิวค่ะเพราะป้าปุกพาเพิ่นไปกินก๋วยเตี๋ยวหมูมาแล้วแต่ถ้าจะให้กินอีกก็กินได้อีกค่ะงั้นไปอาบน้ำเดี๋ยวพ่อคุยธุระเสร็จแล้วเราออกไปหาอะไรกินข้างนอกกันโอเคโอเคค่ะลูกมองฉันเหมือนคนแปลกหน้าเลยกว่าจะผมมาเจอลูกแต่ละทีอยากคุยกับลูกก็ตามลูกไปสิแต่ดูความมันจะเข้ามาพอดีลูกความหรอใช่ผู้หญิงที่สวยคนนั้นป่ะครับคุณสมเกียรติเข้ามาได้เลยครับผมอยู่ที่สำนักงานครับโอเคครับอ
เปล่าคะไปตีแบดมาสนุกไหมลูกสนุกดีค่ะแล้วถ้าเกิดคราวหน้าแม่ขอไปด้วยได้ไหมแม่ว่างเหรอคะทำไมช่วงนี้แม่มาหาพ่อบ่อยจังแม่มีอะไรทำไมทำอย่างนั้นนะลูกพ่อพูดอะไรเรื่องแม่ให้ลูกฟังหรือเปล่าเนี่ยพ่อไม่เคยพูดค่ะแต่เพลินเหตุเองงั้นเพลินขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะเดือนหนึ่งน่าจะได้หลายแสนถ้าเกิดเธอไม่ช่วยฉันฉันจะไปเอาเงินมาจากไหนทำงานไงยาดาทำงานปกติที่แบบคนอื่นเขาทำกันน่ะเลิกหาเงินแบบนี้สักทีรู้ไม่ได้เงินง่ายมันได้เงินไวแต่มันผิดกฎหมายหรือว่าอยากให้ลูกมีแม่เป็นที่คุ้มจริงคลิปอยู่เด้อนี่ทำหน้าให้มันดีๆหน่อยนี่ทำเค้กให้น่ารักสดใสไม่ได้ทำไว้อะไรลูกค้านะนี่ฉันว่านะต่อไปเนี้ยตอนที่บัวทำอ่ะเราก็ถ่ายแค่มือดีไหมไม่ต้องไปถ่ายหน้ามันฉันเห็นหลายๆร้านทำมันก็เวิร์กอยู่นะแกอ่ะลองดูก็ได้เริ่มนะเพื่อนหนึ่งสองสามเครียดถึงมือเลยเหรอนี่อย่าบอกนะว่าเครียดเรื่องที่แม่จะพาลูกไปอยู่ด้วยอ่ะแล้วนี่แกบอกลูกยังนอกรู้หลายวันแล้วแต่ตอนแรกอ่ะฉันคิดว่าโนจะดีใจซะอีกนะที่จะได้ไปอยู่กับพ่อแต่ปรากฏว่าโนกลับเงียบอ่ะสงสัยจะรู้ว่าต้องไปเจอแฟนใหม่พ่อแล้วไปอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยกลับมาจะเป็นไงบ้างก็ไม่รู้นั่นแหละที่ฉันกลุ้มอยู่เนี่ย
รู้ไหมฉันนอนไม่หลับมา3คืนแล้วนะแล้วแม่บอกว่าจะมารับลูกไปอยู่ด้วยเอาเหอะลองปล่อยให้โน้ตไปอยู่กับนางนั่งสัก 2-3 วันเผลอๆอาจจะเปลี่ยนใจไม่อยากเจอพ่อไปตลอดชีวิตก็ได้ยาอยู่นี่นะลูกนะแล้วอย่าเผลอทานถั่วล่ะแล้วแฟนใหม่พ่อจะดีไหมครับคือเขาเนี่ยเป็นคนในครอบครัวของพ่อส่วนโน้ตก็เป็นคนในครอบครัวของพ่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเราก็ควรจะรู้จักกันไว้นะลูกบนโลกนี้มีคนหลายแบบเลยแม่ตามไปปกป้องนุชทุกที่ไปตลอดไม่ได้นะลูกนะแม่ทำได้แค่สอนนุชให้นุชดูแลตัวเองได้แล้วเขาจะเกลียดนุชไหมอะคะเขาจะเกลียดนุชทำไมอะลูกเขายังไม่ทันรู้จักนุชเลยแต่ว่านุชเป็นลูกของแม่แล้วเขาก็ไม่ชอบแม่ด้วยนะครับแต่เขารักพ่อไงลูกนุชเป็นลูกพ่อเขาก็ต้องดีกับนุชสิจริงเหรอคะเอานะนุชอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาก่อนเลยเอาไว้รอให้เจอตัวเขาก่อนแล้วค่อยว่ากันเชื่อแม่สิพ่อไม่ปล่อยให้เขาทำไม่ดีกับนุชหรอกจำไม่ต้องกังวลนะลูกสวัสดีครับพ่อมาเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เป็ดบัวส่งไลน์ไปให้แล้วนะว่าโน้ตทานอะไรได้ทานอะไรไม่ได้คุณต้องเช็คอาหารดีๆก่อนให้โน้ตทานนะแล้วบัวก็ส่งเบอร์หมอไปให้เราด้วยเผื่อมีอะไรฉุกเฉินก็จะได้โทรได้และที่สำคัญที่สุดเนี่ยอย่าให้นดไปเล่นหรือว่าไปออกกำลังกายหนักๆนะเดี๋ยวอาการกำเริบขึ้นมาอีกนี่พอได้แล้วบัวผมรู้นะว่านดต้องกินยาตอนไหนหรือว่ากินอะไรไม่ได้นดก็ลูกผมเหมือนกันนะคุณรู้คนอื่นไม่รู้นี่ขอไปเก็บกันดีกว่าไปร้านเค้กน่ารักรัดดีวันวันขายได้กี่ชิ้นหรอบัวแล้วเดี๋ยวยังไงวันอาทิตย์เย็นๆเนี่ยผมลูกมาส่งนะสวัสดีครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงไงฉันจะดูแลให้อย่างดีใช่ไหมน็อตอยากกินอะไรลูกปีนี่พูดไม่หยุดเลยนะฮะอยู่เรียนพูดขนาดนี้ป่ะเนี่ยค่ะพูดใจครูยาที่บ่อยมากเลยค่ะพ่อจะบอกไว้ให้นะวันนี้เกมออกใหม่แล้วนะร้านอยู่ทางนู้นไปไหมเดี๋ยว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 อะไรคุณก่อนจะไปขอแวะตรงนี้แป๊บนึงโอเคโอเคได้ได้ช่วยแม่ครับรถอยากกินอะไรดูอะไรอยู่อะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้อะไรดีคะถ้างั้นกินเบอร์เกอร์ไหมคะรถอยากกินเบอร์เกอร์ไหมไปแม่บอกว่าซาร้านนี้ก็ส่งถั่วรถเข้าไปกินไม่ได้ครับจริงด้วยรถเข้าแพ้
เดี๋ยวน้าจัดการให้เดี๋ยวเขาทำมาให้นะโน้ตซอสสูตรพิเศษไม่ใส่ถั่วเพื่อนโน้ตคนเดียวจริงเหรอคะนารินจริงสิไม่มีอะไรที่นารินทำไม่ได้น้องกินเลยไปพูดอะไรกับเขาครับลินก็แค่บอกเขาว่าลินอยากจะซื้อแฟรนไชส์ไปเปิดที่สันตุลีอะค่ะดูสิในที่สุดนารินก็ทำให้โน้ตได้มากินเบอร์เกอร์ร้านนี้ได้รอกินไปทั้งชีวิตแล้วเนี่ยฮะโอ้น่าอร่อยมากเลยลูกอันนี้ของโน้ตเลยค่ะอร่อยไหมครับโน้ตอร่อยมากเลยครับนารินบัวฉันเก็บของเสร็จแล้วนะเดี๋ยวฉันก็กลับบ้านเลยแกอยู่ได้ใช่ปะนี่ทำอย่างนั้นฉันเป็นเด็ก 5-6 ขวบไปได้อย่าให้รู้นะว่าแอบร้องไห้คิดถึงลูกอ่ะนี่ไทสามมันว่างอ่ะมันก็คงจะหอบลูกนอนเป็นเพื่อนแกแล้วล่ะแกจะได้ไม่เหงาไม่ต้องควงหรอกนี่รีบไปเถอะแม่โทรตามทั้งวันแล้วถ้างั้นเดี๋ยวแกไปปิดบ้านเลยแล้วกันนะไปเยอะใช่ไหมเดี๋ยวก็เสร็จแล้วลูกกินข้าวกินยาหรือยังโอ้ยตายเลยดูดิแม่นดเป็นไงบ้างอ่ะตอนนี้ลูกกำลังเล่นเกมอยู่อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะบัวนดแม่โทรมาลูกครับอีกนิดเดียวแม่นดจะชนะแล้วนะโอเควันนี้นดเขากินข้าวกินยาเรียบร้อยแล้วนะคุณไม่ต้องห่วงเลยก็ไลน์ไปไม่ยอมตอบเลยอ่ะก็ผมกำลังเลี้ยงลูกอยู่ไงนี่บัวคุณก็ต้องไลน์หาผมบ่อยๆสิยิ่งคุณไลน์หาผมบ่อยเท่าไหร่แล้วเกิดผมไม่ตอบคุณก็ยิ่งเป็นกังวลอ่ะโอ๊ยโอ๊ยนดชนะแล้วนี่ชนะแล้วมาคุยกับแม่ก่อนมาแล้วลูกอ่ะครับแม่เมื่อกี้นดเล่นเกมชนะและลินด้วยหรอแล้วนดทานอะไรแล้ววันนี้เบอร์เกอร์ครับอร่อยมากเลยนารินกับพ่อพาไปนดครับพี่เกมใหม่เริ่มแล้วนะมาเล่นเร็วครับแค่นี้ก่อนนะครับแม่เดี๋ยวนดนอนหรือยังครับคุณบัวนดไม่อยู่คุณโอเคไหมครับค่ะคุณวินยังทำเค้กไม่เสร็จหรือว่าคิดถึงลูกอยู่ครับอย่างหลังค่ะตอนที่เพิ่นไปเข้าค่ายไปนอนที่อื่นแรกๆผมก็เป็นเหมือนคุณบัวเลยครับแล้วคุณทำยังไงอะคะก็ต้องฝึกห้ามใจตัวเองครับเวลาที่ลูกไม่ได้อยู่กับเราผมก็คิดว่านี่เป็นการฝึกให้เขาเติบโตได้โดยที่ไม่มีเราแต่มันก็ทำให้ผมได้รู้ว่าเราเองต่างหากที่ต้องฝึกตัวเองด้วยครับใจหายเหมือนกันนะครับแต่มันก็คือความจริงที่ว่าลูกจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป
ก็จริงค่ะเหมือนเราปลูกต้นไม้ล่ะครับเราทำได้แค่รดน้ำใส่ปุ๋ยแล้วก็วางต้นไม้ไว้ที่เหมาะสมแล้วถ้าวันหนึ่งแดดแรงฝนตกหนักพายุเข้าต้นไม้จะทำยังไงอะคะถ้าเจออะไรแบบนั้นที่เราควบคุมไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของต้นไม้แล้วครับว่าเขาจะเอาตัวรอดได้แค่ไหนแต่ถ้าเราดูแลเขาดีมาตั้งแต่ต้นยังไงก็รอดครับฉันต้องฝึกหัดห้ามใจตัวเองแล้วใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับเผื่อต้นไม้พังกลับมาเราจะได้มีแรงดูแลกันใหม่ครับเปล่าครับน้อง